ื่อโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาพุทธศักราช2535ได้มีการถวายผืนป่าแห่งลุ่มน้ำพาชีในจังหวัดราชบุรีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่หลายส่วนของผืนป่ายังนับได้ว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมของขวัญชิ้นนี้จึงยังไม่สมบูรณ์เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จัดสำหรับที่ทำกินให้กับราษฎรไทยปรากฏว่าราษฎรส่วนหนึ่งที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ได้นำเอาไปขายให้กับนายทุนเพื่อที่จะแปลงพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นรีสอร์ทสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงนำของขวัญชิ้นนี้มาพัฒนาใหม่ในแนวทางที่ทรงเคยปฏิบัติมาด้วยการสร้างจิตสำนึกรักษาป่าที่ยั่งยืนป่านั้นจะอยู่ได้ด้วยคนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจะต้องช่วยคนก่อนให้คนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงพอสมควรเขาเหล่านั้นจะได้ช่วยดูแลป่าไม่ทำลายป่าจนกระทั่งวันนี้ผ่านมา20ปีของขวัญชิ้นนี้ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวีบ้านภูรกรรมเป็นศูนย์ฝึกสอนงานหัตถกรรมเป็นพื้นที่กว่า 500,000 ไร่ที่กลับคืนไปสู่ชาวราชบุรีนับได้ว่าของขวัญชิ้นนี้ได้สร้างความปลื้มปิติในพระราชหฤทัยที่ได้ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนThank you.